แสนแผ่นก็ไม่ได้จับนี่คือพูดถึงลูน่านะแบบซื้อของเล่นให้เยอะมากซื้อนู่นนี่นั่นให้เยอะมากคือพอหลังจากเล่นเสร็จก็เดินหนีเราไปเลยอะไรเงี้ยเขาที่พูดถึงนั่นก็คือเจ้านายของเรานั่นเองเจ้าน้องแมวซื้อให้เยอะมากซื้อแบบของแบบหลักพันหลักหมื่นเอ่ยแต่สุดท้ายไม่เล่นจ้ะไปเล่นกล่องลังเอาใจยากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pelover by Jer High ค่ะวันนี้นะคะจันจีพาทุกคนมาเช็คอินที่นี่เลยนะคะ Jolly Cafe and Bar ค่ะที่นี่เป็น Pet Friendly ด้วยที่จริงๆเกิดก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของแมวเพราะว่าที่นี่มีมาสคอตเป็นน้องแมวจอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องโจลี่นะคะมาสคอตประจำร้าน Jolly Cafe and Bar นะคะแล้วก็เจ้าของร้านคุณน็อตข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปจ้าก็อยู่กับคุณน็อตนะคะเจ้าของร้านโจลี่คาเฟ่แอนด์บาร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับน้องโจลี่ด้วยนะคะเป็นแมวจรสุดน่ารักนะคะเป็นซิกเนเจอร์ประจำร้านเลยนะคะทำไมเราถึงมีร้านนี้ที่แบบว่าเป็นเพ็ทเฟรนลี่ขึ้นมาคะเป็นผมและคุณส่วนเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงเวลาจะไปต่างจังหวัดกันก็จะพาน้องหมาน้องแมวไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับพอได้มีโอกาสเปิดร้านก็เลยจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยให้กับคนที่รักสัตว์ได้แบบพาน้องมาสเปนไทม์มาถ่ายรูปเล่นมาทานอาหารกันอะไรเงี้ยครับร้านนี้เปิดมานานขนาดไหนครับตั้งแต่ต้นปีครับอ่ะแล้วร้านนี้เนี่ยเป็นแบบคอนเซ็ปต์ประมาณไหนคือคอนเซ็ปต์จะเป็นแนวมินิมอลที่จะเน้นไปทางที่สีขาวและสีแดงส่วนตัวที่ร้านเนี่ยเป็นทั้งคาเฟ่และเป็นบาร์อยากให้ลูกค้าเนี่ยที่มาเนี่ยได้ใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนได้เลยโอ้ที่นี่เปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนช่วงเช้าก็ช่วงตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคืนคือตอนเช้าเราก็จิบกาแฟกินข้าวเช้าคือแต่ว่าถ้าเข้าเช้าเราอยากจะดื่มได้ไหมคะดื่มได้ช่วง11โมงถึงช่วง11โมง11โมงถึงบ่าย2ครับดื่มน้ำดื่มโซดาดื่มได้ตั้งแต่11โมงที่นี่ก็ยินดีเลยนะคะพูดถึงโจลี่ดีกว่าโจลี่คือร้านนี้ก็คือชื่อโจลี่แล้วนี่ก็ชื่อโจลี่คือนี่หรือนี่มาก่อนคะร้านมาก่อนครับร้านมาก่อนครับผมคือโจลี่เนี่ยตอนช่วงเปิดร้านใหม่ๆครับมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านแล้วเวลาทางร้านทำอาหารนะครับมันจะชอบมานั่งคอยอยู่หน้าประตูห้องอาหารทางร้านก็เลยให้อาหารมันกินทุกๆวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเขาเป็นแมวจรเป็นแมวจรครับเพศอะไรคะน่าจะเป็นเพศเมียนะครับแล้วทราบไหมคะว่าเขาแบบตอนนี้อายุเท่าไหร่หรือว่าไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยก็คือเขาแรนดอมเดินมาเลยใช่ครับแล้วเขาก็แบบว่าใช้อำนาจบาดใหญ่ในการเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเลยทันทีคือแบบว่าช่วงแรกๆเดี๋ยวตอนให้อาหารมันเนี่ยมันจะทำงานแบบว่ามันจะคาบหนูคาบนกมาให้โอ้ครับแล้วพออยู่นานๆไปเนี่ยลูกค้าไม่เห็นที่ร้านเขาก็เลยชอบใช่ครับเพราะเป็นแมวที่ขี้อ้อนเขามาที่ร้านเนี่ยพี่น็อตคือจะปล่อยเดินไปเรื่อยๆหรือว่าคือเราจะมีบ้านให้เขาด้วยไม่มีเลยครับคือจริงๆอันนี้คือมีไว้อยู่แล้วหรือเปล่าคะให้เขาไว้อยู่แล้วหรือว่าพิเศษมีพิเศษให้เขาครับอยากมาเจอโจลี่เนี่ยมาได้ช่วงประมาณบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนอ๋อบ่ายโมงใช่ครับเพราะมีเวลาทำงานมีเวลาทำงานของมันแล้วเขาต้อนรับลูกค้าไงบ้างคะเวลาลูกค้ามาเขาจะทำหน้าที่ยังไงบ้างคือเราจะเดินมาหาลูกค้าแล้วก็จะงอนตูดขึ้นมาครับแล้วก็ขอเคลียร์กับลูกค้าอะไรเงี้ยครับขอเคลียร์ลูกค้าก็แฮปปี้มีแฟนคลับไหมคะโจลี่โอ้มีแฟนคลับเยอะเลยครับมาถามหาโจลี่เลยครับโจลี่เลยดูสิน่ารักมากเลยนะคะจริงๆถ้าใครได้เห็นเนี่ยว่าแบบเฮ้ยอยากมีสัตว์เลี้ยงสักตัวหรือว่าอยากเลี้ยงแมวสักตัวนะคะจริงๆแนะนำแมวจรเพราะว่าจริงๆก็มีแมวจรหนึ่งตัวชื่อลูน่าอ้อนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ขนาดนี้แมวเลียนะคะอันนี้อาจจะไม่คุ้นแต่แมวเลียคือแมวทุกตัวเลิฟมากเลยนะคะอ่ะถามหน่อยคือจริงๆก็มีน้องแมวไม่ได้แบบเป็นแมวอะไรเลยแบบรักษา 40,000 บาทแล้วก็เปย์เขาเต็มที่เลยทุกๆอย่าง แล้วบางทีซื้อที่นอนมาอะไรเงี้ยครับไม่นอนนอนโซฟาที่แพงกว่า ลูน่านี่มันหัวสูงแล้วอย่างโจลี่คุณน็อตเคยแบบว่าซื้อของมาเปย์เขาแล้วคือ
เขาไม่ได้สนใจเขาเอาที่แบบเขาเป็นคนสมถะเขาไม่ได้ชอบของแพงอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็ส่วนมากก็จะชอบซื้อของเล่นให้น้องเล่นบ้างครับค่ะแต่น้องเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจหรือว่าซื้ออาหารมาแล้วไม่ได้สนไปคาบนกคาบหนูมาให้อะไรอย่างงี้ก็ธรรมชาติของแมวไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะคะก็เอาที่มีอยู่แถวๆบ้านนะคะหรือกล่องสั่งของมาจากร้านส้มร้านน้ำเงินมาแล้วก็เอากล่องให้เขาเล่นก็ได้ค่ะไม่ต้องเสียตังค์เยอะเขามาตั้งแต่ร้านเปิดเลยป่ะคะร้านเปิดเลยครับร้านเปิดเลยเขามีวีรกรรมอะไรที่แบบแสบๆที่เราแบบเฮ้ยโจลี่ทำไมส่วนมากก็จะเป็นวีรกรรมที่แบบชอบฆ่าพวกนกพวกหนูมาให้เนี่ยแหละครับแล้วเราก็แบบอุ้ยงูเนี่ยหรอจังจริงเหรอไม่คิดว่ามันจะฆ่ามาได้นะครับนกเป็นแบบเป็นนกตัวใหญ่ด้วยคุณน็อตเคยมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนหน้านี้ไหมคะมีครับมีอะไรตอนนี้เลี้ยงอะไรมีสุนัขมีแมวแล้วก็มีปลาครับอ๋อเลี้ยงปลาเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรคะเป็นเก็บไปเลี้ยงเหมือนกันครับอ๋อแมวจรไอหมาจรหมาจรแมวจรเนี่ยนะครับเพราะที่บ้านจะชอบเลี้ยงแบบนี้อ๋อเหรอ คุณน็อตในฐานะที่เราเลี้ยงหมาจรแมวจรมาตั้งแต่เด็กจนอายุเท่านี้จนแบบอายุ20หน่อยๆเออหน่อยๆคุณน็อตรู้สึกยังไงบ้างคะกับหมาจรแมวจรที่ผมเจอมานะครับส่วนมากจะแบบเป็นแบบขี้อ้อนเป็นแบบเชื่องอะไรเงี้ยครับจะแบบจะไม่เจอแนวที่แบบดุร้ายหรืออะไรเลยครับเขาก็จะ please มนุษย์หน่อยว่าเลี้ยงฉันเถอะรักฉันเถอะเหมือนเขาอยู่เป็นนะพวกนี้อยู่เป็นใช่จริงๆพูดถึงสัตว์เลี้ยงหมดแล้วพูดถึงที่นี่ดีกว่าว่าอาหารเมนูที่นี่มีอะไรบ้างแล้วเป็นประเภทไหนคะอาหารที่นี่จะเป็นไทยฟิวชั่นครับเป็นเบรคฟาสต์ตอนเช้าฝรั่งก็มีใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีเบเกอรี่แล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยใช่ครับระหว่างที่รอขนมมาเสิร์ฟนะคะให้คุณน็อตฝากร้านโจลี่ดีกว่าค่ะครับผมขอฝากร้านโจลี่คาเฟ่นะครับอยู่ซอยลาดพร้าว18แยก3สามารถเข้าได้หลายทางทั้งวิภา20ลาดพร้าว18ราชดา19เปิดตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคืนครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับขอบคุณคุณน็อตมากเลยนะคะเดี๋ยวจริงๆขอไป enjoy อาหารก่อนขอบคุณครับและนี่นะคะก็คือเมนูที่คุณน็อตเตรียมให้จันจินั่นเองค่ะเริ่มจากแบบไทยๆแบบเหนือๆเลยนะคะก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็หมูทอดคั่วเกลือนั่นเองนะคะมากับแคบหมูแล้วก็ผักด้วยนะคะและนี่คือสปาเกตตี้เมนไทโกะนะคะจะเป็นซอสครีมมีไข่กุ้งแล้วก็มีกุ้งมีสาหร่ายโรยแบบญี่ปุ่นนิดนึงนะคะและที่ recommend เลยนะคะก็คือคอฟเฟิลนั่นเองเป็นออริจินอลนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยนะคะและนี่ก็คือ Lady Bright นะคะเป็นเครื่องดื่มที่เตรียมมาให้แบบสวยอยู่กับน้องเกี๊ยวน้ำนะคะและคุณพ่อคุณแม่ดาด้าแล้วก็คุณแจ็คค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องแมวเหมียวชุดน่ารักมาก่อนที่จะรู้จักแมวเหมียวแนะนำตัวคุณพ่อคุณแม่ก่อนดีกว่าค่ะก็ชื่อดาด้าค่ะครับแจ็คครับผมพูดถึงเกี๊ยวน้ำดีกว่าค่ะได้เขามาได้ยังไงคะเจอเขาจากที่ไหนเพื่อนสนิทอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็เลี้ยงแมวแล้วเราอยากได้แมวเขามากแม่ของเกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้มากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดทําฟาร์มพอดีแล้วก็รอมาประมาณเกือบปีพี่จันจีขอเป็นคิวแรกเขาเป็นสายพันธุ์สกอตติโฟผสมกับบิติชอร์ตแฮร์ค่ะนี่ใช่ใช่แล้วก็ตอนที่จองพี่จันจีบอกเขาว่าขอตัวเมียขอสีขาวเทาขอหูพับ
ให้เข้ากับบ้านให้เข้ากับบ้านเพราะว่าเราซื้อบ้านมาใหม่ก็แบบว่าอยากได้แบบคุมโทนคือเพื่อนก็แบบอะไรของมึงวะคือแบบเหมือนกันค่ะไม่ต้องเพื่อนค่ะใช่คือแบบอะไรคะมันเขาออกมาตัวแรกอ่ะก็คือถูกใจเลยถูกใจเลยแต่ว่าก็แบบต้องรอดูหูว่าหูเขาจะผ่าติดตั้งประมาณเดือนนึงดูเทสอะไรเงี้ยก็คือได้ตรงเป๊ะเลยแบบ 100% เลยพ่อแม่ชื่อดาด้ากับแจ็คแต่ว่าทำไมตั้งชื่อเขาว่าเกี๊ยวน้ำคือจริงๆอ่ะมีหลายชื่อมากแบบว่าครัวซองวัฟเฟิลเกี๊ยวอะไรเงี้ยคือเลื่อนจากอีโมจิใน iPhone อ่ะพี่จันจิอยากให้แบบเวลาลงแคปชั่นอ่ะแล้วมีอีโมจิของเขาอะไรเงี้ยเกี๊ยวนึกถึงเจนนี่แบ็คพิมด้วยบอกเขายายเกี๊ยวยายเกี๊ยวนี่ก็เป็นยายเกี๊ยวเขาเป็นเพจอินฟลูเอนเซอร์นี่เขามีแฟนคลับไหมคะได้ทำเพจอะไรให้เขาไอ้ตอนแรกก็ทำครับช่วงแรกทำเฟซบุ๊กก่อนใช่ใช่ช่วงหลังไม่ทำแล้วไม่ว่า ไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบโพสอะไรเลยพี่จันจีแล้วแจ็คอ่ะอยากทำเห็นน้องหน้าเราสร้างเพจทำไว้เฉยๆใช่ใช่แล้วสร้างเพจเองแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นเราก็เป็นคนอัพหมดเลยแล้วเราก็เล่น TikTok แต่ TikTok ตอนนั้นเป็นชื่อเรานะก็แบบเป็นชื่อดาดาอะไรอย่างเงี้ยเปิดแล้วก็โด่งดังใน TikTok ด้วยก็ประมาณคนตอนนี้ติดตามประมาณ 37,000 แล้วได้แกติดตามกี่คนเธอคนดูพอๆฉันเลยนะเกี๊ยวน้ำเลี้ยงดูของเกี๊ยวน้ำเนี่ยเรามีวิธีการเลี้ยงดูยังไงเพราะเราเคยเลี้ยงสุนัขมามันก็จะไม่เหมือนกับน้องแมวเนาะจริงๆเราก็ใหม่ทั้งคู่เนาะแบบว่าคือปล่อยเลยใช่ใช่เราไม่ได้ขังเขาก็คือให้เขาออกไปหาอาหารนอกบ้านไม่สิเราก็เลี้ยงปิดแต่หมายถึงว่าในบ้านเราก็ปล่อยก็คืออาหารแมวปกติวางไว้น้ำวางน้ำพุวางไว้ปกติเลยน้ำพุเนี่ยเกี๊ยวอ่ะชอบเล่นน้ำพี่นันจีเราก็คือน้ำพุคว่ำไป 2-3 อันตอนนี้ก็คือให้เป็นแบบถ้วยน้ำธรรมดาก็คือเลี้ยงปกติเลยให้อาหารแบบว่าอาหารแห้งอาหารเม็ดเลยปกติใช่ใช่อาหารเปียกก็นานๆทีจะให้อะไรเงี้ยก็คือสลับพอเขาเบื่อเราก็ให้บ้างก็ใช่บางทีก็ต้องมีฟรีซไดร์ของเจนนี่บ้างเลยนะคะให้เขาชิมหรือยังเข้าแล้วยังคือนอกจากกินแบบแห้งก็ไปแช่น้ำก็จะเป็นแบบนุ่มเอาไปแบบผสมให้อาหารเขาได้เขาก็จะแบบอุ้ยอร่อยจังเลยค่ะมามี่ป้าอะไรเงี้ยเอาไปผสมให้ได้ใช่ตื่นเต้นเลยคืออันนี้มีทั้งรสตับนะคะแล้วก็รสไก่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลือกตามความชอบของเขาได้เลยแล้วนอกจากวีรกรรมแสบๆอะไรของเจ้าเกี๊ยวน้ำที่ทำให้เราแบบเกี๊ยวน้ำน้ำพุหนึ่งมีอะไรอีกบ้างน้ำพุหนึ่งแล้วก็มีต้นไม้เนาะต้นไม้ให้แจ็คเล่าให้แจ็คเล่าคือยังไงคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ต้นไม้มันฮิตมากคือพวกยางอินเดียอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงในบ้านใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นพังทุกต้นเลยคว่ำกระถางหมดเลยคว่ำหมดเลยคือไม่เหลืออะไรก็คือต้องย้ายไปปลูกข้างนอกแทนใช่ใช่แล้วมีอะไรอีกไหมแค่นี้เพราะว่าจริงๆเกี๊ยวไม่ดื้อเลยพี่จันจีถามจริงไม่ดื้อจริงหรอน้ำพุพังต้นไม้พังมันเคยดื้อค่ะแค่สองอย่างนอกนั้นคือแบบไม่มีเลยแบบคือสบายจริงแล้วของลงของเล่นแล้วคือเราเปย์เยอะขนาดไหนบ้างจะซื้อลูกบอลมาลูกบอลแบบลูกบอลแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่นของเขาเองเล่นคนเดียวคือด้วยความที่เราเพิ่งเริ่มเลี้ยงแมวจริงว่าต้องซื้อของแบบอลังการแน่ต้องซื้อต้องมีเสื้อต้องมีเสื้อก็มีบ้างเสื้อก็มีใส่ไม่ได้ทั้งตัวจะใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะคือใส่แล้วเกี้ยวแบบไม่มั่นใจเลยเขาเดินย่ออ่ะเขาเดินย่อก็เลยแบบเข้าใจเองว่าเขาไม่มั่นใจคือเขายังไม่ถนัดค่ะคุณพ่อใช่เขามั่นใจค่ะแต่เขายังไม่ถนัดค่ะเขาจะยืนย่อใช่ไหมใช่เขาจะเดินย่อก็เลยแบบลูกไม่สวยอ่ะก็เสียเงินฟรีไงแต่บอกว่าไม่ได้เสียตังอะไรไงโมนะคะคุณพ่อแม่ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ของคนดังอยากจะฝากอะไรกับแฟนคลับน้องเกี๊ยวน้ำบ้างใน TikTok แล้วก็ในเพจจริงๆอ่ะคนมาถามเยอะมากว่าแบบซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเวลาเราเลี้ยงสัตว์อ่ะอยากให้นึกถึงกำลังทรัพย์เพราะว่าบางคนยังเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าแบบเหมือนพี่จันจีน้องเป็นแมวจรแต่เสียค่ารักษาไปแบบ40,000อะไรอย่างเงี้ยก็
ก็เลยแบบว่าเออต้องดูแลเขาก็อายุกับเราแบบยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับที่แบบว่าเป็นเด็กเล็กๆที่ติดตามอยู่เนอะถ้าสมมุติทางพ่อแม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็โอเคแล้วก็สามารถซื้อมาเลี้ยงได้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เห็นดีเห็นงามแล้วเราก็เอาเขามาเลี้ยงแล้วคือเราอาจจะแบบเรายังกินไม่อิ่มเลยแล้วสัตว์เลี้ยงของเราจะกินอิ่มไหมก็ตรวจสอบรายได้ที่เราได้ด้วยแนะนำคนที่มีรายได้ที่สามารถจะดูแลชีวิตหนึ่งได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งละกันเนาะน้องๆหนูๆค่ะก็รอโตก่อนเนอะไม่ต้องรีบเลี้ยงก็ได้เพราะว่าพอเราโตเราจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะถ้าอยากติดตามได้ที่เพจไหนเกี๊ยวน้ำใส่ใจฟูๆค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok เลยค่ะฝากด้วยฝากด้วยฝากน้องเกี๊ยวหน่อยเกี๊ยวเย้หน่อยนะคะที่เราสัมภาษณ์คุณน็อตแล้วโจลี่เขาใส่ปอกคอน่ารักมากๆเลยอ่ะทุกคนอยากได้ปอกคอแบบนั้นไหมคะจินจิมีร้านนี้มาฝากเลยค่ะกับร้านคอล่าคอทเทจออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศแล้วมีไอเดียว่าควรทำปอกคอน่ารักให้ทั้งน้องหมาน้องแมวได้ใส่กันดีกว่าก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นค่ะถ้าใครอยากได้นะคะไปเจอกับเขาได้เลยในช่วงเพจไกด์กับคอล่าคอทเทจออฟฟิเชียลค่ะกิโมขอให้มามี10อันกิโมจะได้รอโอเคไหมโอเคเปล่าค่ะชื่อแคร์นะคะเป็นเจ้าของร้านคอล่าคอทเทจค่ะเป็นร้านขายปอกคอของน้องแมวแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กนะคะสโลแกนของร้านเรานะคะก็คือปอกคอพรีเมียมค่ะในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ค่ะจุดเริ่มต้นของร้านเรานะคะก็มาจากการที่ครอบครัวของเราอะค่ะได้น้องจิโน่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่บ้านตัวแค่เองคือเราก็จบทางด้านงานผ้ามาที่บ้านก็เลยจะมีอุปกรณ์ตัดเย็บอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะก็เลยได้ตัดเย็บปอกคอให้น้องจิโน่ใส่แล้วก็หลังจากที่พวกเราเอารูปน้องไปโพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆอะค่ะก็มีคนมาขอซื้อแล้วก็ถามว่าปอกคอน้องซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มทำร้านจริงจังตั้งแต่นั้นมาค่ะจุดเด่นของปอกคอร้านเรานะคะก็คือปอกคอเราจะไม่ใช่แค่เป็นปอกคอเส้นเรียบๆมีกระดิ่งแค่นั้นแต่ว่าของเราจะเหมือนกับเป็นเสื้อผ้าให้น้องได้ด้วยนะคะแล้วก็วัสดุที่เราใช้ทำปอกคอของที่ร้านนะคะก็คือจะเป็นผ้าชนิดเดียวแล้วก็เกรดเดียวกับที่เราใช้ตัดเสื้อผ้าของคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าผ้าที่น้องใส่อยู่บนคอเนี่ยจะไม่ทำให้น้องเกิดการระคายเคืองค่ะที่เป็นรุ่นที่คลาสสิกที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดของร้านเราค่ะจะเป็นปอกคอรุ่นทักซิโดแบบนี้นะคะคือตัวทรงของทักซิโดก็คือจะเหมือนทักซิโดของคนเลยค่ะจะมีรายละเอียดดีเทลต่างๆก็คือตัวที่เป็นชุดสูทแล้วก็ส่วนปกแล้วก็ส่วนโบค่ะแล้วก็ทักซิโดของร้านเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวนะคะคือเราจะมีคอลเลกชันแล้วก็มีสีต่างๆมีรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นอเมริกันบอยนะคะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็รุ่นคาเฟ่เกาหลีค่ะเป็นโทนสีน้ำตาลคุมโทนนะคะแล้วก็มีถ้าลูกค้าแบบจะให้น้องไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปอีเวนต์ต่างๆก็สามารถบล็อกธีมมากับทางร้านได้ค่ะคือทางร้านเราจะมีผ้าให้เลือกแล้วก็สามารถสั่งตัดได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างงานนะคะที่ลูกค้าสั่งตัดเป็นธีมสีแดงแล้วก็สามารถเพิ่มกระดิ่งได้ด้วยค่ะสำหรับช่วงเทศกาลต่างๆนะคะทางร้านเราก็จะมีลายผ้าที่เหมาะกับแต่ละเทศกาลเช่นเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วก็จะมีปอกคอที่เป็นทรงก็อันนี้จะเป็นปอกคอในคอลเลกชันของคริสต์มาสของเราค่ะอันนี้จะเป็นของน้องผู้ชายแล้วก็ของน้องผู้หญิงก็จะเป็นทรงนี้นะคะปอกคอทรงระบายแล้วก็สำหรับปอกคอสำหรับน้องหมาหรือน้องแมวที่เป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะมีเป็นปอกคอรุ่นระบายค่ะจะเป็นปอกคอทรงผู้หญิงหน่อยแล้วก็มีระบายอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะมีหลายสีเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเราก็คือเป็นปอกคอระบายรุ่นลูกไม้นะคะสามารถเพิ่มกระดิ่งได้ค่ะสินค้าของที่ร้านเรานะคะจะมีขนาดที่เป็นสแตนดาร์ดก็คือ SML นะคะแต่ว่าถ้าน้องตัวเล็กกว่านี้ยังเด็กอยู่หรือว่าน้องตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็สามารถสั่งตัดกับทางร้านได้ค่ะช่องทางการ
การสั่งสินค้าของร้านเรานะคะจะมีทาง IG ค่ะ colla.cottage.official นะคะแล้วก็จะมีทาง Shopee ค่ะชื่อร้าน Colla Cottage ค่ะค่ะก็ขอฝากร้าน Colla Cottage ไว้ด้วยนะคะราคาย่อมเยานะคะเริ่มต้นเพียง160บาทแล้วก็ไม่เกิน250บาทนะคะโดยราคาเฉลี่ยประมาณ199บาทเท่านั้นค่ะจันจิมีโรงพยาบาลสัตว์ที่เพิ่งเปิดใหม่หมาดๆเลยมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับโรงพยาบาลสัตว์ Tropical นั่นเองค่ะจันจิจะส่งน้องหมอเบนจากโครงการหมอหมาใจรอส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่นที่2ไปพูดคุยทำความรู้จักโรงพยาบาล Tropical กันเลยค่ะในช่วง Vet Talk ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอกายใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ครับวันนี้จะมาสมัครงานรอเล่นนะวันนี้ขอรบกวนพี่หมอกายช่วยแบบว่าพาโอ๊ตดูโรงพยาบาลสัตว์แคปิตอลหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับครับพี่หมอกายครับในส่วนของคอนเซปต์โรงพยาบาลนะครับของพี่หมอกายประมาณไหนครับครับโรงพยาบาลสัตว์พี่ชื่อว่าแคปิตอลเป็นศูนย์กลางเนาะก็คือเราอยากจะยกระดับการรักษานะครับน้องหมาน้องแมวให้อยู่ในระดับเดียวกับกึ่งเท่ากับคนแล้วก็รักษามันกับรู้สึกว่าน้องหมาน้องแมวที่เข้ามาครับเป็นหมาแมวของเราเองนะครับห้องตรวจของเราครับจะมีอยู่ประมาณ3ห้องนะครับห้องแรกห้องสองแล้วก็เป็นห้อง emergency นะครับแล้วก็บวกอัลตราซาวด์นะครับซึ่งห้องตรวจ1และ2นะครับจะแยกชนิดของสัตว์นะครับทำไมพี่กายถึงต้องแยกชนิดนะครับเพราะว่าน้องหมาน้องแมวอะครับบางทีเขาทิ้งกลิ่นไว้แล้วน้องแมวครับไม่ชอบกลิ่นน้องหมาทำให้เขาเครียดได้ครับก็เดี๋ยวจะแนะนำห้องอัลตราซาวด์แล้วก็ห้อง ER นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับทำได้ทั้งเอ็กโคนะครับเอ็กโคในที่นี้ก็คือตรวจหัวใจน้องหมาน้องแมวแล้วก็ทำได้ทั้งอัลตราซาวด์ช่องท้องแล้วก็โต๊ะตรวจนะครับข้อดีของเราก็คือจะเป็นโต๊ะไฮดรอลิกซึ่งน้องหมาตัวใหญ่ๆไม่จำเป็นต้องยกขึ้นเลยนะครับปล่อยลงได้แล้วก็ขึ้นได้ตรงนี้จะเป็นโซนทำแผลนะครับแล้วก็อิมเมอร์เจนซีนะครับก็จะมีออกซิเจนไปลายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่วยที่จะเข้ามา emergency นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการแอดมิทชั่วคราวพี่หมอครับแล้วอย่างนี้มีสารอาหารตัวไหนที่เราสามารถเสริมเข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องของโรคหัวใจได้ด้วยไหมครับจริงๆโรคหัวใจครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าโปรตีนที่สำคัญก็มีแอลคาไนทีนกับทอรีนนะครับแต่การฟิกซ์อย่างอื่นก็มีอีกก็ตัวแรกอะครับก็คือเกลือความเค็มโซเดียมนะครับก็จะทำให้ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปมันก็จะทำให้มีผลเสียต่อทั้งหัวใจแล้วก็ตัวไตเองซึ่งไตกับหัวใจอย่างที่บอกมันมาด้วยกันอยู่แล้วอันที่สองนะครับคือสุนัขอะครับต้องการพลังงานเยอะขึ้นในโรคหัวใจเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าคาร์ดิแอคคาแท็กเซียก็คือสู้ผอมจากโรคหัวใจได้ด้วยนะครับอันที่สามก็คือสุนัขอะครับต้องการพลังงานหลักๆมาจากตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับเฮ้ยอันนี้มีนี่ด้วยครับเจอไฮมอร์ครับนอกจากจะมีสารอาหารที่พี่หมอไก่แนะนำแล้วครับก็ยังเป็นพวกแบบว่าเกรนฟรีครับลดอาการแพ้ก็เจอไฮมอร์ก็เหมาะสำหรับสุนัขทุกๆสายพันธุ์เลยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆรายการ Pelover by เจอไฮที่เป็นท่านแมวจะต้องร้องงุ้ยทั้งรายการแน่นอนค่ะเพราะว่าจันจิยังร้องงุ้ยเลยสัปดาห์หน้านั้นจันจิจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ทุกคนได้งุ้ยอะไรกันอีกนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ Pelover by เจอไฮค่ะวันนี้จันจิกิสโมและโทนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะ Jolly Cafe and Bar ค่ะสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะจ๊ะวันนี้จันจิขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย